แขนเสื้อดีค่ะวันนี้ก็เจอกับอาหลิวอีกแล้วนะคะวันนี้อาหลิวจะมาบอกวิธีการพับชุดกระโปรงเด็กมีอุปกรณ์คือไม้บรรทัดกระดาษงั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็จะมาพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพับเป็นแบบนี้กลางออกแล้วก็พับแบบนี้ก็พับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะจะกางออกที่มันเหลือแต่แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับแบบนี้เราก็จะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พับมาก็พับแล้วก็ดึงมาหลังก็กดก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะพับแบบนี้นะคะก็จะกางออกแล้วก็พับครึ่งนึงแล้วเราก็จะดึงตรงนี้มานิดนึงแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาพลิกกันแล้วก็จะพลิกที่ด้านหลังแล้วเราก็จะพับแบบนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะหากันแบบนี้แล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็พับเหมือนกันเลยก็จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะชุดของเรานะคะเดี๋ยวอาหลิวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าอาหลิวจะพับกระดาษชนิดอื่นๆให้ดูอีกนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย